ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้นำพระบาทช่วยชาติเดินทางมาเราก็จะมองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญตาซึ่งเราก็จะหาดูได้ยากฉะนั้นพี่น้องสาธุชนญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เดินทางมาก็อนุโมทนาเรายินดีด้วยเพราะว่าคณะศิษยานุศิษย์ทุกหลานชาวบ้านพลนั้นได้ประถมหลวงปู่มาตลอดในระยะงานที่ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่ตรงนี้นะฉะนั้นรถเด็กเล็กแดงก็เป็นสัญลักษณ์ได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านชัยรัตน์มาประณีตในส่วนบุญแดงเจ้าบุญพระอริยเวทีนรูปหรือวงภูเขียนของพวกเรานะครับเวลาประมาณ 15:00 นพระสงฆ์ทั้งหมดสวดมาติกาบังคุณถวายตวารณาบัตรรับจตุปัจจัยพระมหาเถรสัญญาเวลา 8:00 ตรงถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรพระพรเสด็จดีภายในนามของคณะกรรมการสัญญาก็ขอกราบขอบคุณคณะสาธุชนมาที่แสดงออกเป็นความเลื่อมใสในพระเจ้าศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์และขอต้อนรับคณะสภาสาธุชนที่เคารพทุกท่าน
ก็ไม่สามารถระบุได้ก็คงให้คำอธิบายได้แค่ว่า
ี้นะครับประกอบกับพวกคุณเพื่อต้องพยายามการดำเนินงานเพื่อต้องในการจัดประชุมเพื่อศพตลอดจนโครงการพระป่าจังหวัดกาฬสินธุ์จะมาทำการถ่ายทอดสดซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการอยู่และในขณะเดียวกันในที่อาจจะอยู่ต่างประเทศต่างๆนะครับก็คงจะได้ดูภาพการจัดทำโครงการพระป่าช่วยชาติของหลวงตาตลอดจนการประชุมเลยมาส่วนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนติตสีโลของพวกเราสำหรับรองเท้านะครับถอดข้างล่างนะครับท่านศรัทธาที่เดินทางมาทำบุญในวันนี้นะครับถ้าหากท่านเสร็จภารกิจในเรื่องของการทำบุญกุศลแล้วท่านยังพอมีเงินเหลือจากการทำบุญบางส่วนเพื่อการThank you.
ามความเป็นจริงของสังขารนั้นไม่มีเลยชีวิตของคฤหัสถ์เต็มไปด้วยทุกข์โทษต่างๆนะตัวโมหะเข้าไปปิดบังห่อหุ้มตัวปัญญาเอาไว้จึงทำให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆจนลืมตัวลืมตายเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งนี้และได้บวชเข้ามาศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติคุณแก่ตัวเลยขอให้พิจารณาดูให้ดีให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งมวลเธอจะได้มีอคติอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าได้คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วคิดถูกแล้วจงเปิดเยื่อทยานอย่างอันอาศัยกิเลสเป็นตัวชี้นำเป็นผู้ชี้แนะแล้วเราก็เป็นไปตามนั้นนึกเอาเองคิดเอาเองเป็นจริงเป็นจังไปตามนั้นแล้วหลงลืมตัวไปตามจังหวะของเรามีเราเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยจะเหมือนหนึ่งว่าไล่ตะคุบเงาของตัวเองเมื่อเราหยุดมันก็หยุดเมื่อเราเดินมันก็เดินด้วยเงาก็ถูกต้องแล้วก็ยิ่งหาโอกาสที่จะทำคุณงามความดีให้เต็มที่ในอย่างชีวิตที่บวชนี้ยากเต็มทีเพราะเหตุว่าภาระเต็มทีความจริงท่านพระอาจารย์มั่นเทศอบรมสั่งสอนไว้ว่าหลวงปู่บอกว่าในขณะนั้นตัวท่านเองนั่นนี่รู้สึกว่าตัวเราคือความปรารถนาดีท่านไม่อยากให้เราเป็นตกทุกข์ได้ยากในสภาพของชีวิตแต่ว่าวิสัยตลอดระยะเวลาที่ทุกสาวปฏิบัติปฏิบัติอินทราซึ่งในภูมิธรรมที่ท่านพระอาจารย์แนะนำที่ได้แต่ขอพระคุณไว้ที่สูงแล้วเราเห็นว่าชื่อว่ามุตโตไทยคือร่วงอารมณ์แห่งผู้หลุดพ้นในที่สุดแห่งธรรมเทศนาก็กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระอาจารย์ว่าชีวิตทั้งหมดเป็นมุ่งถึงสัจธรรมเป็นที่ตั้งภายหลังได้มาประจำอยู่ที่วัดรังสีปาริวันนี้จนถึงปัจจุบันจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงคือการที่จะปฏิบัติให้เกิดเป็นปฏิเวทธรรมนั้นจะต้องศึกษาปริยัติให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนจึงล้วนแต่ยึดมั่นตามหลักพระพุทธโอวาททั้งสิ้นเป็นที่จับใจน่าเชื่อถือในที่นี้จะขอนำคำสอนของท่านมาเป็นอุทาหรณ์จากสี่ญาติความทุกข์อุบายห้ามใจในการระลึกถึงความตายตามสมควรดังนี้ญาตินั้นท่านสอนว่าการบวชเป็นของยากบวชแล้วไม่อยากศึกนั้นหายากเพราะแม้แต่ผู้ที่มีบุญวาสนาก็มาศึกได้ค่ะเพราะการใหญ่เห็นว่าที่เขาว่าเขาชินว่าเขาเป็นนักบวชนะยากอัตราบินว่าจะทำจังทั้งนี้แล้วก็ได้มาที่นิมนต์มาก็นิมนต์พระพี่เองนะครับอาสนะทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมถวายแล้วนะครับได้จัดเตรียมถวายแล้วก็ขอกราบพระนามพระเวลาเจริญเข้าประจำที่นะครับอีกผู้เสียก็ไม่มีมันก็มีนะเทศมหาลัยขอนแก่นนี้ทุกวันออกทั้งทีวีช่อง11แล้วก็วิทยุอะไรอีกนะอินเทอร์เน็ตถึงออกถึง3ที่เทศมาเนี่ยครับอยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมเนี่ยครับผมตั้งโต๊ะอยู่เนี่ยครับผมอะไรสถานีวิทยุครับผมมันถ่ายทอดสดที่ตั้งโต๊ะอยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมอ๋อนี่เหรอครับผมคนมากเอาขึ้นโน่นแล้วนะร่มใหญ่ขึ้นข้างบนแล้ว
็มเลยครับผมพันกว่ารูปแล้วครับผมพันกว่าครับผมได้จดทะเบียนภาพครับจดทะเบียนครับผมเมื่อเช้านี้ร่วมพันนะครับผมแล้วก็หลั่งไหลกันมาอีกครับผมเมื่อกี้ที่ข้าน้อยดูอยู่นี่พันกว่าแล้วครับผมที่เขาแจ้งมาครับผมในงานนี้ที่ประกาศไว้เดิมว่าบ่ายสองโมงเป็นเวลาเทศอย่างนั้นนี่ดูจะประกาศมาหลายวันหรือมานานนะในงานนี้บ่ายสองโมงเป็นเวลาเทศว่างั้นนะจะมาตอนอะไรตอนเที่ยงนี่แหละเขาไปบอกว่าเทศบ่ายโมงนี่เรามาเปลี่ยนคือย่นเวลาเข้ามาบ่ายโมงนี้เพิ่งย่นในเที่ยงวันนี้ที่เรากำหนดมาหลายวันนั้นว่าเวลาบ่ายสองโมงเป็นเวลาเทศมันจะไม่ขัดกันเหรอนั่นที่ทำให้สงสัยไอ้หลวงตานี่มันชักเข็ดหลวงตานี่เข็ดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะเคยโดนภาพแบบหลวงตานี่แหละเคยโดนเขาอันนั้นอ่ะภาคอีสานเขานี่เขาแขนทิศแขนขอแขนกระดิ่งอะไรอะไรเต็มข้างของเขานี่เขาออกฟ้อนลำฟ้อนในบริเวณโบสถ์บริเวณงานทั้งนี้เขาเรียกว่าเซิงเขาใจว่าเนื้อเขาแขนพวกคิดพวกขอพวกนี่น่ะเต็มนี่น่ะมูเจ้าคอยฟังนะคอยจังเข็ดไปเลยดิคอยหาทางออกที่โดดลงธรรมาทไปทางไหนก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันโดนเขาว่านี่เพราะมันผิดเวลานี่นะก็ว่าบ่ายสองโมงเทศนี่พอมาที่นี่แล้วเขาจะจับเทศในตอนเที่ยงสิเนี่ยนี่แหละตอนนี้แหละนะที่นี่มันจะเข้านิทานเอาที่นี่มันเข้านิทานคอยคิดว่าภาษาอีสานเนี่ยฟังอันนี้นะเพราะมันถึงนั่นแล้วเขาก็ไปบอกก้าวแล้วว่าบุญนั่นน่ะว่าวันมือแห้มคำหนึ่งวันบุญมืองานเป็นวันแล้มคำหนึ่งเขาวางนั่นนะทีนี้มันจังปุ๊บปั๊บอะไรก็จังมือนี่ละว่าสักวันเพ่งเขาเรามีงานจะที่เนี่ยเขามีงานแต่มือเพ่งหมดนั่นเนี่ยวันคำหนึ่งเป็นวันที่เขาเลิกงานตรงที่เนี่ยพอเขามีงานแต่วันเพ่นแล้วก็ที่นี่เขาก็มาตามประกาศก้อนหนานั่นสิวันแล้ววันมันมันเพ่นนะงานแต่วันเพ่นที่นี่พอที่สำหรับงานจริงๆนะวันแล้วคำหนึ่งหรือว่าไงเหรอคือเขามาก้อนงานขึ้นมือนี่แหละเข้าใจทั่วนี่เพศบ่ายโมงมือนี่แต่เวลาเราประกาศเราประกาศไปว่าบ่ายสองโมงนะอันนี้บราจิเทศเลยเทศจริงๆแล้วมาพิกเอาวันเที่ยงวันมาไปบอกหลวงตาว่าที่เทศบ่ายโมงเขาจะบอกแขนฉีดแขนขอเสื่องไล่หลวงตาบอกละว่าแขนฉีดแขนขอทางไหนเพื่อมือแพ่งนั่นก็กลับงานมาคือเป็นมือแพ่งแต่ที่แรกบอกมือแล้มคำหนึ่งวันมีมือแล้มคำหนึ่งมือคนมากมันงานหมดแล้วแล้วสมุวานนี่แหละเหมือนเพ่งเข้าใจตัวพอมากแค่ไหนเขาเตรียมทาเตรียมทั้งพวกคิดพวกขอพวกอะไรเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วเขาจะมาล่ำเสิร์งฟ้อนในงานที่มากแค่ไหนเขาเตรียมมาแล้วมันจะบวกขาดทื่นบอกเพื่อนห่วยมันจะขาดที่ไหนเขาต้องเตรียมขนาดนี้แล้วจังไหนเขาก็เอาแล้วสิเขาก็เอาคิกเอาขอแขนสะแอวเขาตั้งค้นตั้งแขนสะแอวเขาก็เสิร์งอ้อมวัดอ้อมบริเวณโบสถ์แล้วฟังคำเสิร์งของเขาว่าฟังให้ดีนะเพราะเขาพร้อมนากันแล้วเขาก็แห่กันขึ้นพึบแล้วเย็ดถีแม่มังหัวโลนมีดแถบุญมือเพ่งให้กูมามือแห้มอันนี้ก็เย็ดถีแม่บังหัวโลนมีดแถบุญมือเพ่งให้กูมามือแห้มก็ว่าท่านนี่อ้อมท่านมีแต่อันเดียวหลวงตาอยู่บ่ได้หลวงตาวันนั้นเปิดหนีได้เข้าใจบ่นี่หลวงตาบัวนี่จะเฮ็ดจังไหนนั่นมูลเขาเฮ็ดแค่วันเวลาบ่าย 2:00 น.ให้หลวงตาแท้ถึงจะบ่าย 1:00 น.นี่สิบ่ถูกยัดผีแม้มหัวล้นนี่แท้
อีตาบัวที่บุญหมู่แพ่งให้กูมามึงแห้มเขาจะบ่ว่าบ่ล่ะเหรอคอยแห้มย่านจะค่อยเช็ดแล้วนี่เดี๋ยวเข้าใจบ่จบเท่านั้นละจบแล้วรู้ไหมแต่พูดอย่างนี้เขาพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้เราหันหน้าไปนู่นเขาเราพูดให้พวกนู้นฟังต่างหากนะเราหันหน้าไปทางนู้นให้ทางนู้นฟังเราไม่ข้างหลังฟังนะครับผมชายมาให้ครับผมเออเอาว่าว่าคณะผู้หวังความร่มเย็นฟังคณะผู้หวังความร่มเย็นถวายทองคำ46บาทเงินไทย 30,000 บาทดอลลาร์ 1,374 ดอลปอนด์อังกฤษ40ปอนด์แคนาดา100ปอนด์หรือ100เหรียญในวันที่15มีนาคมวันนี้ใช่ไหมครับมีนาครับผมเออมีนาวันนี้เออสาธุความหน้ากันนะตั้งแต่เขาเสื่องเขายังเสื่องพร้อมกันก็เราก็ดีอันนี้เขาสาถูกเหยียงที่พร้อมกันไม่ได้วะต้องแก้ล่ำกันที่เขาเขามาเสื่องหลวงตาบัวยังแค้นอยู่เดี๋ยวนี้ถือมู่ถือเพื่อนเดียวกันหัวร้อนคือกันมาถือเขามาเสื่องสัตว์ต่อหน้าต่อตาเนี่ยยัดหนีแม่มึงขอโลดมีแถบุญมือแพ่งให้กูมามือแห้มบ้ากันพร้อมกันเหมือนโอ้ยมันจะเอาโรคไหนอยู่ได้แม่นบ่มันก็เปิดแล้วเว้ยนี่คอยกระเข็ดเพราะมูคอยถูกโดนมาแล้วแน่คอยกันระวังเนี่ยนี่ก็จะได้เวลาบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วนี่นะพักสักหน่อยพอยืดๆไปถึงอันนั้นให้เวลาบ่ายสองโมงเขามาต่อว่าเราก็จะบอกว่าบ่ายโมงกว่าแล้วเราเทศนี้นะเราจะได้ว่างั้นเขาใจไว้ถ้าว่าเทศบ่ายโมงได้จะถูกเขาตีสิแล้วก็บอกบ่ายโมงกว่าเราเทศนี้นะพวกแกมาสายเองนี่นะว่าโป๊ดถีบขอพวกแกดิที่แขนไปตามแอวนะโป๊ดเดี๋ยวนี้ว่างั้นเข้าใจไหมเขาโป๊ดมูจักบอกแม่ว่าคนเบาอย่างล่ะเนื้อคนเบาอย่างมูจักมูจักบอกอมากตะกอนเพราะท่านเสียท่านสายอยู่แล้วมื้อนี้ก็พูดบอกเวลาเคลื่อนกันเราก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันเพราะประกาศมานี่ว่าบ่ายสองโมงมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่วันนี้เราทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยงวันเราถึงเกิดความทั้งงับภายในใจทำไมประกาศอย่างหนึ่งแล้วมาแก้มาแก้อย่างหนึ่งมันเข้ากันได้ยังไงว่างั้นนะ เมื่อประกาศอย่างไรแล้วต้องเป็นความสัตย์ความจริงต่อส่วนรวมมันถึงถูกอันนี้เหตุผลกลไกอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวมาย่นเอาบ่ายโมงเลยเนี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเนี่ยถึงวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีสมทบผ้าป่าช่วยชาติวันที่15มีนาคม2546ถวายเป็นเงินบาท 50,000 บาททองคำให้พี่น้องหลายหามาทบทองเอาเองเข้าใจไหมงั้นพระมามากพระกังพันกว่านะวันนี้พระมากกังพันกว่าพักสักระยะหนึ่งรอนิดหนึ่งพักเครื่องเฉยเลยไม่จะพักว่าเราเครื่องเวลาอะไรนักนะด้านหลังก็มีครับผมครับผมคนนู้นนั่งหลังครับผมคนนั่งหลัง
พระต้องพันกว่าองค์อย่างนี้รวมแล้วพันกว่าองค์อันนี้เทศมีอะไรออกข้างไหนบ้างพอวิทยุเหรอสองสถานีครับผมวิทยุของประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานีหนึ่งครับผมอีกสถานีหนึ่งทางอินเทอร์เน็ตครับผมทางอินเทอร์เน็ตออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเหรอครับผมที่เราพูดกับที่นี่มันเข้าไหมล่ะเหรอเข้าโอ้ยแสดงว่าสมบูรณ์เต็มที่ก็เราพูดเราไม่สนใจกับอะไรแล้วก็พูดของเราไปมันได้ออกเนี่ยจะออกทางอินเทอร์เน็ตนั่นนี่แหละไม่ใช่เล่นนะเราพูดมันก็เคยอย่างนี้ไม่ค่อยสนใจกับอะไรพูดมันติดแล้วมันขึ้นเลยออกเลยอย่างจันเนตนี่ทั่วโลกเลยหลวงวัดป่าบันตาดเนี่ยพูดทุกเช้าออกทั่วโลกทั่วโลกตอนเช้าพูดธรรมะให้ประชาชนที่เข้ามาวัดฟังทุกเช้าทุกเช้าไปนะงั้นพูดอย่างนี้มันก็ได้ยินทั่วกันทั่วโลกเลยเพราะเขามาติดตั้งอะไรที่อันนั้นนะที่วัดป่าบันตาดที่ตั้งอะไรสถานเขาเรียกอะไรดาวเทียมจานดาวเทียมมาติดตั้งที่วัดป่าบันตาดบริษัทชินวัตรของคุณทักษิณชินวัตรนั่นแหละเอามาติดตั้งให้เลยให้ความสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกับทางศาสนาเขาเปิดโล่งให้หมดเลยนะแล้วมีน้ำซ้ำยังเปิดช่องอะไรของทางโน้นเขาแบ่งช่องทางโน้นให้นะที่บริษัทใหญ่เขาแบ่งสำหรับวัดป่าบันตาดที่จะกระจายเขาไปสู่คนทั่วโลกนี่เขาแบ่งให้ถึงสองช่องเลยนี่ว่าเขาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างบริษัทชินวัตรเป็นของนายกรัฐมนตรีคือคุณทักษิณชินวัตรรู้สึกว่าท่านทำประโยชน์ให้โลกมากมายทางโลกท่านก็ทำเต็มกำลังความสามารถนี่ทางธรรมก็เปิดโล่งให้เราที่เราเทศนาว่าการเพื่อประชาชนทั้งหลายนี่ออกทั่วโลกเลยจากบริษัทจินวัตรนี่เป็นอินเทอร์เน็ตออกจากนั้นน่ะถึงว่าท่านทำประโยชน์มากมายหาได้ยากเหมือนกันตั้งแต่เราเกิดมานี่เราก็ยังไม่เคยเห็นพูดนายกที่ทำประโยชน์ได้ทั้งทางโลกทางธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางโลกก็ท่านก็จนกระทั่งถึงไม่มีเวลาจะหลับจะนอนนะเพื่อประโยชน์ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราแล้วยังทราบปีกย่อยๆตลอดมาอีกด้วยนะท่านเอาเงินส่วนตัวของท่านแล้วจำเป็นที่ไหนตูมลงตูมลงตูมลงให้เรื่อยไปเลยนะที่แต่ละแห่งไม่น้อยนะหลายสิบล้านเท่าที่เราได้ทราบมาจากผู้มาเล่าให้ฟังไปที่ไหนที่ไหนหรือจังหวัดใดมีความจะเป็นอะไรท่านเอาเงินเอาส่วนตัวท่านตูมให้ตูมให้เลยนะใหญ่ก็ให้มากทั้ง40-50 ล้านก็มีอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าท่านทำจริงๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆเลยเจ้าเหมือนนอกจากนั้นมีแต่ที่เกี่ยวกับศาสนาที่เราเทศนาว่าการนี้ก็เข้าบริษัทอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตอยู่ที่บริษัทชินวัตรแล้วกระจายออกทั่วโลกเลยท่านเปิดช่องให้หมดนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเปิดช่องให้หมดเลยรู้เท่าทราบว่าอะไรเปิดให้สองช่องด้วยนะเปิดให้ถึงสองช่องเลยก็ยังมากที่สุดแล้วเอาแล้วนะจึงเอาเริ่มกันละเริ่มพิธีได้แล้วกราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานประชุมเพลิงศพเจ้าคุณพระอริยเวทีหลวงปู่เพียรทิตสีโลคณะศิษย์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมพระวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาเป็นประธานประชุมเพลิงศพแสดงพระธรรมเทศนาและรับพระป่ามหากุศลช่วยชาติได้รองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ทำหน้าที่ประธานในพิธีณวัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้ไล่เวลาเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านวิรัตพ่วงทิพากรจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขอกราบเรียนเชิญครับเวลาเทศกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดนะอย่าให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะเทศเพราะเคยมีเสมอแล้วก็ได้เตือนมาเรื่อยๆในขณะเทศการถ่ายภาพเป็นข้าศึกของการเทศอย่างมากทีเดียวและนอกจากนั้นผู้ฟังก็เสียผลเสียประโยชน์ไปตามๆกันจึงขอให้งดแล้วซุ้มเสียงอะไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อการแสดงธรรมและการฟังเช่นเดียวกัน วันนี้จะแสดงธรรมให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังโดยความเป็นกันเองในฐานะที่สถานที่นี้ท่านเจ้าคุณเฉียนคือเจ้าคุณอริยะเวทีเป็นเพื่อนเคยเป็นเพื่อนกันมากับหลวงตาบัวตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งท่านได้ล่วงลับจากไปอายุก็เท่ากันพรรษาเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าหลวงตาเกิดก่อนเพียงเดือนเท่านั้นก่อนเกิดก็เกิดก่อนเป็นเดือนเท่านั้นเองบวชก็บวชก่อนท่านเป็นเดือนเท่านั้นเรียกว่าเป็นเพื่อนกันภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าเป็นเสี่ยวกันคุ้นกันมาตั้งเวลาน่าจะได้สัก40กว่าปีละมั้งตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจากนั้นจุดจากการเรียนแล้วหลวงตาก็ออกทางภาคปฏิบัติบำเพ็ญกรรมฐานท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ลาออกทางเจ้าคณะจังหวัดมาอยู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นความวิเวกสะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมท่านก็มาบำเพ็ญธรรมเป็นกรรมฐานอยู่ในสถานที่นี้เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงแสดงเป็นกันเองโดยฐานะเป็นกรรมฐานด้วยกันทั้งผู้ตายทั้งผู้เทศที่มีชีวิตอยู่กรุณาฝากฟังตามนี้ วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างใหญ่หลวงแก่บรรดาพี่น้องชาวบ้านโพนเราได้ตั้งงานขึ้นโดยอาศัยงานท่านเจ้าคุณอริยะเวทีเรียกว่างานพระราชทานเพลิงศพหรืองานเผาศพได้เกิดขึ้นในวันนี้เป็นงานที่ให้เกิดความสลดสังเวชแก่พี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลามาในงานนี้อย่ามาด้วยความเพลิดความเพลินแบบกิเลสตัณหาไม่รู้จักเป็นจักตายไม่มีป่าช้าคือตัณหานั่นแหละมันพาคนให้เสียคนมามากต่อมากคำว่าตัณหาคือความทะเยอทะยาน ความหิวโหยไม่มีวันอิ่มพอนี่เรียกว่าตัณหามันดิ้นมันดีดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นการเทศก็ต้องขออภัยด้วยเทศไปหลงลืมไปนี่พอเทศมาถึงก็ลืมแล้วนี่ว่าเทศอะไรต่อมาจำได้แต่ว่าเป็นวันมหากุศลมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายในงานนี้แล้วมีท่านผู้ใหญ่ผู้ทรงเกียรติมา
ป็นประธานเป็นร่มโพร่มชัยให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความร่มเย็นทั่วหน้ากันโดยมีนายวิรัตพ่วงทิพากรเป็นรองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีและนายสุภชัยเอี่ยมละออนายอำเภอคำม่วงมาเป็นประธานและเป็นล่มโพล่มอะไรล่มโพล่มใสให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกัน วันนี้เป็นวันในเบื้องต้นให้ถือเป็นความระลึกด้วยความสลดสังเวชแห่งความเป็นความตายของสัตว์โดยโยกท่านเจ้าคุณอริยะเวทีขึ้นเป็นจุดแห่งการพิจารณาเพื่อความสลดสังเวชต่อจากนั้นก็จะเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวยับยั้งชั่งตัวได้พอประมาณไม่ลื่นเลิงบันเทิงลืมเนื้อลืมตัวในความเป็นความตายซึ่งติดแนบอยู่กับตัวของเราจนเกินไป เมื่อเราเห็นท่านตายอ้าววันนี้ท่านตายวันหน้าเราก็ต้องตายสัตว์ทั่วโลกดินแดนตายได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าป่าช้ากว่าความตายนี้ไปได้เลยเมื่อยังมีชีวิตอยู่เช่นนี้ก็ได้ลึกถึงที่ยึดที่เกาะคือความดีงามซึ่งเป็นที่พึ่งของใจได้ด้วยความรู้จักความเป็นความตายและอุตส่าห์พยายามวิ่งเต้นขวนขวายหาความดีงามเข้าสู่ใจของตน เพียงระลึกมรณะนัสสติ เท่านี้ก็เป็นระลึกถึงความตายคนเราจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ดีไม่ดิ้นลืมเป็นลืมตายลืมป่าช้าไปเสียโดยถ่ายเดียวเพราะความตายเป็นเบรกห้ามล้อให้หาที่ยึดที่เกาะเวลายังไม่ตายนี้ เรามีสิทธิที่จะหาคุณงามความดีได้เต็มกำลังของเราด้วยกันทุกคนเพราะโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดขึ้นมาจนกระทั่งถึงมนุษย์ไม่ได้เกิดอย่างลอยๆขึ้นมาตามความชอบใจของตนที่ต้องการที่ต้องการอยากจะเกิดเป็นอะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นอย่างนี้ไม่มีในสัตว์ทุกประเภทแต่การเกิดต้องเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ทั่วหน้ากันผู้เกิดเป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดเขาก็มีกรรมประเภทนั้นๆที่พอเหมาะสมกับภพกับชาติกับการเสวยสุขเสวยทุกข์ของเราของเขาของเขาพอดิบพอดีด้วยกันไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆตามความคิดเห็นลอยๆที่แบบสุขเอาเผากินพาคิดต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมเกิดมาเป็นสัตว์เราดูแล้วแม้แต่สัตว์เลี้ยงในของในบ้านของเราเราก็รักเขาเช่นหมูหมาเป็ดไก่ในบ้านเราก็ถือว่าเป็นสัตว์เราเป็นที่รักของเราแต่จะให้เราไปเป็นสัตว์เป็นหมูหมาเป็ดไก่อย่างนั้นเราไม่อยากเป็นนี่คิดดูสิทั้งที่รักเขาเลี้ยงเขามาตลอดแต่จะให้เราเป็นแบบเขาเราก็เป็นไม่ได้นี่เมื่อเป็นไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นแบบเราแบบเขาอยู่โดยดีเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนกรรมของเขาเขาทำเองบันดลบันดาลให้เป็นสัตว์หมูหมาเป็ดไก่สัตว์ประเภทใดเต็มทั่วแดนโลกธาตุไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่มีกรรมเป็นผู้ติดตามเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้เกิดในสถานที่ต่างๆไม่ได้เกิดตามอำเภอใจของตัวเองเลยนี่ล่ะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของศาสดาองค์เอกตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุ ท่านเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือว่ากามภพรูปภพ
อรูปภพทั้งสามนี้เป็นแหล่งที่อยู่ที่เกิดที่ตายของบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้เต็มไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วสับสมปนเปกันอยู่เช่นนี้เนี่ยสัตว์จึงหาประมาณไม่ได้ในการเกิดตายเราทั้งหลายที่มาได้ยินได้ฟังอัตธรรมและเห็น ท่านเป็นพยานคือท่านเจ้าคุณอริยเวทีก็ขอให้ยึดมาเป็นหลักเป็นสติเครื่องเตือนใจของตนเราจะพยายามคือเป็นการเตือนใจของตนว่าเราจะพยายามไม่ทำความชั่วช้าลามกเพราะจะเป็นฟืนเป็นไฟย้อนมาเผาผลาญเราไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจนได้นั่นแหละเราจะพยายามทำแต่คุณงามความดีให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราแล้วเวลาตายไปแล้วเราก็ตายไปด้วยความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไปเกิดก็เกิดในสถานที่หรือพบชาตินั้นๆที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราผู้มีคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วแต่ความเป็นมนุษย์นี้เพราะนั้นจึงขอให้พากันระลึกถึงความเป็นความตายอยู่โดยสม่ำเสมออย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวลื่นเลงบันเทิงไปกับกิเลสตัณหาที่มันฉุดลากไปสู่ทางต่ำเสมอมา ให้พยายามฉุดลากด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าการเทศวันนี้มีเสียงสะท้อนกลับมาจากทางด้านไหนไม่รู้นะเทศจึงไม่ค่อยสะดวกคือเขาหันลำโพงมาสู่ผู้เทศก็ไม่ทราบเทศนี้มันโต้ตอบกันพอพูดเดียวไปทั้งนั้นจะสะท้อนเข้ามาเสียงพูดจึงไม่สะดวกสบายเลย ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่สะดวกในการเทศนะเพราะมีเสียงสะท้อนอาจจะเป็นลำโพงหันหน้าเข้ามาสู่ผู้เทศก็ได้เทศจึงไม่สะดวก นี่วันนี้เราพูดถึงเรื่องกรรมของสัตว์ทุกตัวมีกรรมด้วยกันอย่าได้ประมาทกรรมอย่ามองข้ามกรรมคำว่ากรรมนั่นคือการกระทำสัตว์โลกเกิดมาต้องทำกรรมด้วยกันไม่ทำดีก็ต้องทำชั่วส่วนมากมักจะทำชั่วมากกว่าทำดีเสมอไปด้วยเหตุนี้สัตว์ที่ไม่พึงปรารถนาของผู้ดีผู้มีบุญทั้งหลายจึงมีมากยิ่งกว่าสัตว์ผู้ดีผู้มีวาสนาบารมีเช่นเกิดเป็นมนุษย์เราดูสิมนุษย์นี่ก็ว่ามีจำนวนเท่านั้นล้านคนเท่านี้ล้านคนแต่เรามองดูสัตว์แต่ละแห่งละแห่งแต่ละภพละชาติแต่ละพรรคละพวกของสัตว์นั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรเพราะการทำชั่วสัตว์ทำได้ง่ายการเกิดในสภาพที่ไม่พึงหวังของผู้ดีทั้งหลายจึงเกิดได้มากนั่นเนี่ยต่างกันแม้แต่มนุษย์ผู้ที่จะอุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีเพื่อประโยชน์แก่ตนนี้ก็มีน้อยแต่ผู้ที่เป็นโกโลโกโสทำตามความชอบใจของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปนั้นมีจำนวนมากดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เมื่อพระอานนท์ทูลถามว่าสัตว์โลกนี้ผู้ที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานมีจำนวนมากน้อยเพียงไรกับผู้ที่จะตกทางความทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งถึงตกนรกอเวจีนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไร พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าผู้ที่จะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับนั้นเทียบกับว่าโคตัวหนึ่งมีเขาเพียงสองเขาแต่ขนของโคนั้นเต็มตัวนี่แหละสัตว์โลก
ผู้จะไปสวรรค์นิพพานนั้นเทียบกับเขาโคซึ่งมีเพียงสองเขาเท่านั้นในโคตัวหนึ่งแต่ขนของโคนั้นเต็มตัวโคนี่เหล่านี้จะหลั่งไหลไปทางความชั่วช้าหลามกมากยิ่งกว่าที่จะไปสู่ความดีงามนี่พระพุทธเจ้าเตือนใครเตือนพวกเราทั้งนั้นแหละเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่เช่นนั้นจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในใจโดยไม่ต้องหาครูหาอาจารย์หาวัดวาอาวาสศาสนาใดๆก็ตามมาพร่ำสอนมันมันเป็นครูเป็นอาจารย์ชั้นเอกของสัตว์แต่ละหลายละหลายพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาด้วยความกระซิบกระซาบอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีส่วนดีของกิเลสนั้นมากต่อมากมีตั้งแต่ดีที่จะพาสัตว์โลกให้ล่มจมให้เสียหายนี่คืออาจารย์ของจิตใจเราเป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วฉุดลากจิตใจให้ชอบทำความชั่วช้าลามกเสมอไม่อยากทำคุณงามความดีและธรรมมีอยู่ในใจเมื่อไม่มีอำนาจก็ไม่สามารถจะต้านทานความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสที่ฉุดลากสัตว์ให้พาไปในที่ต่ำทรามได้สัตว์โลกจึงต้องเป็นไปตามกรรมของตนเอง นี่แหละที่ท่านสอนไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติ ยดีดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นความประณีตเลวทรามต่างกันใครทำกรรมดีผู้นั้นก็มีความประณีตบรรจงติดเนื้อติดตัวติดใจไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังถ้าใครมีจิตใจที่คิดชั่วช้าละมกก็เป็นไปทางฝ่ายต่ำเกิดเป็นสัตว์ชั่วไปตามๆกันความทุกข์ความทรมานเต็มอยู่ในภพของคนต่ำชั่วนั่นแหละยังขอให้พากันพินิจพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าตายแล้วมันสุดวิสัยที่เราจะแก้ไขดัดแปลงเรานะพระพุทธเจ้าสอนโลกนี้สอนผู้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วท่านทอดอะไรท่านไม่สอนเพราะไม่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เฉพาะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจึงประกาศสอนโลกที่มีชีวิตจิตใจมนุษย์มนาเหล่านี้มีชีวิตอยู่ตายแล้วก็ไม่สอนกันเรา เวลานี้มีชีวิตอยู่ขอให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเกิดมาด้วยความมีวาสนาจริงๆถึงจะได้พบได้เห็นได้มีความเชื่อความเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาพระองค์แล้วพร้อมกับการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่เรียกว่ามนุษย์ที่มีวาสนามนุษย์ที่ไม่มีวาสนานั่นก็คือคนเรานี่แหละแต่จิตใจมันต่ำทรามคิดทางไหนมีแต่ทางที่จะทำเจ้าของให้ล่มจมเสียหายวันนี้ก็ทำวันหน้าก็ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความเสียหายและจะพาให้ล่มจมเมื่อทำทุกวี่ทุกวันทำตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายความชั่วที่ทำอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่มากมูลต้องมากมูลสามารถทำผู้ที่เป็นเจ้าของให้จมอยู่ในนรกได้ตั้งกับตั้งกันเพราะไม่มีวันหมดสิ้นกรรมไปได้เนื่องจากเจ้าของสร้างอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกรรมชั่วนั้นมากมูลแล้วก็กดขี่บังคับเจ้าของผู้ทำให้ล่มจมลงในสู่สถานลงในสถานที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ความทรมานเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกมาสอนโลกสอนพวกเราควรจะนำมายึดมาถือมาปฏิบัติไอ้กิเลสเป็นตัวหยาบโลนที่สุดมันก็สอนโลกเหมือนกันสอนอยู่ที่หัวใจของเราแต่ทำไมเรามักคล้อยตามมันคล้อยตามมันอยู่ตลอดมา
ส่วนพระพุทธเจ้าไม่เคยพาผู้หนึ่งผู้ใดให้ล่มจมจากการแนะนำสั่งสอนของพระองค์เลยไม่เหมือนกิเลสซึ่งสอนคำไหนกระซิบกระซาบผลักดันออกมาในกิริยาใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความเสียหายล่มจมแต่ทำไมสัตว์โลกถึงชอบเอานักหนานี่แหละโลกที่เต็มไปด้วยความถูกไม่มีบกบางก็เพราะสัตว์โลกชอบสิ่งที่ต่ำทรามทึ่งจะขนทุกข์มาใส่ตัวเองแต่ละหลายละหลายไปที่ไหนจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทั่วหน้ากันหมดหาผู้จะมีความสุขความสำราญบานใจยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งไปทั้งอยู่แห่งพบแห่งชาติของกฎของตนนี่มีความลื่นเลิงไปตลอดสายอย่างนี้ไม่ค่อยมีเพราะไม่อยากดิ้นอยากดีดไปตามอัตตามธรรมมักจะดิ้นดีดไปตามกิเลสความโจช้าดมกเสียมากต่อมาก เหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายคิดย้อนมาถึงตัวของเราเองซึ่งทุกคนก็หวังความสุขความเจริญแต่เวลามันเป็นขึ้นมามักจะตรงกันข้ามกับตลปัดกันกลายเป็นความชั่วความเสียหายความไม่พึงหวังไปเสียมากต่อมากนี่ก็เพราะเราทำตามสิ่งที่เราเห็นว่าดีตามมันคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเป็นเบอร์หนึ่งแล้วความหลอกลวงต้องถึงนี่เรียกว่าสกุลกิเลสเป็นสกุลเยี่ยมที่สุดในการหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกสกุลแห่งธรรมเป็นสกุลที่แน่นอนแม่นยำที่สุดพูดโกงไปโกงมาสอนหนักสอนธรรมสอนใครใครก็ตามไม่ได้สอนเพื่อให้ได้รับความทุกข์ความลำบากตกนรกบกไหม้จากคำสอนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านสอนนั่นเลยมีแต่ไปทางดีทางดีด้วยกันทางนั้นแต่สัตว์โลกมักจะไปทางต่ำกันเสมอจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้ผมก็ให้กลืนนะฝืนกินเรื่องอัดเรื่องธรรมในเบื้องต้นนั้นจะฝืนเสมอ จะทำบุญให้ทานจิตใจมันก็ไม่อยากทำจะทำประโยชน์อะไรจิตใจไม่อยากทำขึ้นชื่อว่าความดีงามที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนแล้วจิตมันฝืนเสมอคำว่าจิตฝืนเสมอนั้นก็คือกิเลสอยู่กับจิตของเรามันฝืนไม่ให้เราทำความดีแต่เราก็คิดว่าการบำเพ็ญธรรมนี่ทำยากบำเพ็ญยากสู้ไปทางกิเลสไม่ได้นี่คือกิเลสมันกระซิบกระซาบมันกีดกันในทางที่จะทำความดีนั้นเสียเราก็คล้อยตามมันโดยไม่รู้เลยว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่คัดค้านต้านทานเอาไว้จึงไม่ทำบุญทำทานได้นี่กิเลสมันแหลมคมมากขนาดนั้นเราต้องพยายามตะเกียกตะกายในเบื้องต้นขั้นต่อมาเราอุตส่าห์พยายามหลายครั้งหลายหนนานวันนานปีไป การกระทำของเราก็ค่อยราบรื่นดีงามไปโดยลำดับต่อจากนั้นความรักใคร่ใฝ่ธรรมใฝ่ทานใฝ่การกุศลผลประโยชน์ทั้งหลายก็จะค่อยราบรื่นไปราบรื่นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่ได้ทำความดีไม่ได้เช่นตื่นขึ้นมาอยากทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรอยากบริจาคทานประเภทต่างๆมองไปเห็นสัตว์เห็นบุคคลที่มีความยากจนเห็นใจเกิดความเมตตาสงสาร อยากสงเคราะห์สงหาเขาตามกำลังที่มีอยู่ของตนไปเรื่อยๆนี่คือบุญกุศลได้ฉายแสงออกมาแล้วในใจของเราเรียกว่าธรรมง่อยค่อยงอกเงยขึ้นความตนีที่เหนียวซึ่งเป็นตัวเสนียดจังไรต่อเราและส่วนรวมทั้งหลายนั้นก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปมนุษย์เราก็มองเห็นหน้ากันได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเกิดขึ้นจากการเสียสละต่อกัน ถ้ามนุษย์มีแต่ความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวโดยทายเดียวแล้ว
ไปที่ไหนก็มองกันไม่ถนัดชัดเจนแม้ที่สุดในวงสกุลเดียวกันก็ต่างคนต่างมีความเห็นแก่ตัวต่างคนต่างตะหนีทีเหนียวสกุลนั้นก็เลยกลายเป็นสกุลติดตันอั้นตู้ในสกุลตัวเองก็เข้ากับใครไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เอาสกุลที่ตะหนีทีเหนียวนี้ออกไปกระจาย เห็นใครใครก็ไม่อยากพบไม่อยากคบค้าสมาคมเพราะไม่มีหวังที่ได้อาศัยคนตะหนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี้ได้เลยต้องหลบต้องหลีกปีกตัวนี่แหละคนตะหนีทีเหนียวไปที่ไหนครับแคบตีบตันนี่คือทางของกิเลสเดินเดินไปเพื่อความครับแคบตีบตันทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งภพนี้ชาตินี้และภพหน้าชาติหน้าคนที่มีความตะหนี่ขี้เหนียวเป็นประจำนิสัยไม่อยากทำบุญให้ทานไปเกิดในภพใดชาติใดมักจะมีตั้งแต่ความขัดข้องขาดเถินคนอื่นๆที่อื่นๆเขาสมบูรณ์ภูมิผลมีความสุขความเจริญคนคนนี้จะมีความเหือดแห้งเพราะด้วยความจนข้นความยากจนข้นแค้นตลอดไปในทุกภพทุกชาติจนกระทั่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ความคับแคบตีบตันนั้นก็ติดมาดังมีนิทานอันหนึ่งที่จะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่มาในบาลีมาในชาดกมีพระองค์หนึ่ง แต่ก่อนท่านเป็นคนตะหนี่ฉี่เหนียวจนกระทั่งเข้ากับใครไม่ได้เป็นสัตว์ก็เข้ากับสัตว์ไม่ได้เห็นแจกกินแจกกลืนเขาไปเรื่อยพอได้ช่องไหนก็เอาเวลามาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ขี้เหนียวเป็นอะไรมีแต่รวมความขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วที่นี่เวลามาเกิด มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันโดนบันดาลให้ได้ไปบวชในพระพุทธศาสนา ท่านไปบวชแล้วตั้งแต่วันบวชมาบิณฑบาตไม่เคยพอขบพอฉันคือบิณฑบาตมาฉันไม่อิ่มเลยฉันลงไปลงไปแล้วหมดไปหมดไปสุดท้ายก็ไม่อิ่มวันไหนก็เป็นแบบเดียวกันบรรดาเพื่อนฝูงและหัวหน้าวัดท่านสงเคราะห์สงหาด้วยวิธีการต่างๆเอาให้ไปเดินหน้าเวลาเขามาใส่บาตรให้ได้รับก่อนท่านเดินหน้าไปมันโดนบันดาลให้เขาไม่เห็นเสียเขาก็มาใส่องค์ข้างหลังเรื่อยอยู่กลางยิ่งอยู่สุดท้ายยิ่งแล้วไม่ได้เลยใส่ไม่ถึงหมดอาหารหมดจะแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดมาสำหรับพระองค์นี้ จนกระทั่งล่ำลือไปถึงพระสารีบุตรปะโมกขัลลาส่วนประชาชนเขาทราบทั่วหน้ากันอยู่แล้วว่าพระองค์นี้ฉันจังหันไม่อิ่มบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ก็อุตส่าห์พยายามสงเคราะห์สงหาใส่บาตรให้เต็มบาตรขั้นเวลาฉันไม่ทราบมันหายไปไหนยังไม่อิ่มค่อยหมดไปหมดไปสุดท้ายก็หมดอาหารในบาตรหมดเจ้าของยังไม่อิ่มอย่างนี้ตลอดไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งเรื่องราวดังไปถึงพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านอุตส่าห์เมตตามาเยี่ยมเตรียมอาหารบิณฑบาตมาพร้อมเลย พอมาถึงก็มาซักไซ้ไล่เลียงถามว่าได้ทราบว่าท่านตั้งแต่วันบวชมาบิณฑบาตฉันจังหันในบาตรไม่เคยอิ่มเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ท่านก็ยอมรับตามความสัตย์ความจริงแล้วเพราะเหตุไรท่านจึงบิณฑบาตมาฉันทุกวันไม่อิ่มพระเนนทั้งหลายเหล่านี้ตลอดครูอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าไม่เหลียวแลท่านเหลือท่านจึงได้อดอยากขาดแคลนไปทุกวันทุกวันอย่างนี้ท่านก็ยอมรับอีกเหมือนกันว่าเรื่องพระเรื่องเนนเพื่อนฝูงตลอดครูอาจารย์ท่านเมตตาสงสารเต็มสัตว์เต็มส่วนมาตลอดใส่บาตรให้เต็มบาตรเต็มบาตรแต่เวลามาฉันแล้วไม่ทราบมันหายไปไหนยังไม่อิ่มแล้วอาหารในบาตรหมดทุกวันฉันขอดบาตรทุกวันไม่มีอาหารเหลืออยู่ในบาตรเลย
นี่แหละพระสารีบุตรถามเรื่องเราได้ถนัดชัดเจนแล้วว่าพระทั้งหลายท่านไม่ดูดายท่านสงเคราะห์สงหาเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาแต่กรรมของท่านก็เป็นกรรมที่ขาดข้องหรือขาดเขินเหงื่อแห้งตลอดเวลาเวลาพระใส่บาตรให้แม้เต็มบาตรมาฉันก็ไม่อิ่มแล้วหมดไปเสียหมดไปเสียอย่างนี้ตลอดมาพระสารีบุตรจึงเตรียมอาหารมาพร้อมกับพระโมคคัลลา มาก็ใส่บาตรให้เต็มบาตรเลยอ้าววันนี้ผมจะใส่บาตรท่านให้เต็มบาตรแล้วเอาให้ฉันให้อิ่มนะวันนี้ของใส่บาตรเต็มบาตรแล้วก็ให้ท่านนั่งฉันแต่พระสารีบุตรนั้นจับขอบปากบาตรเอาไว้ขอบปากบาตรของท่านนั่นเองคือไม่ปล่อยถ้าปล่อยแล้วอาหารในบาตรนี้ก็จะสูญหายไปเป็นลำดับเหมือนหนึ่งว่าปฏิหารพระสารีบุตรจึงจับขอบปากบาตรเอาไว้เอาให้ท่านฉันให้พอวันนี้ท่านก็ฉันเต็มอิ่มอาหารหวานขาวเหลือเต็มบาตรท่านฉันอิ่มพออิ่มในวันนั้นท่านก็เลยตายไปเสียนี่อำนาจแห่งความตนีทีเหนียวมันมาดัดสันดานตัวเองนั่นแหละอย่างพระองค์นี้เป็นตัวอย่างไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแม้กระทั่งมาบวชเป็นพระฉันจังหันก็ไม่เคยอิ่มจนกระทั่งพระสารีบุตรไปใส่บาตรให้และจับขอปากบาตรเอาไว้ถ้าปล่อยขอบปากบาตรเมื่อไรอาหารนั้นก็หายไปหมดนี่อาศัยบุญวาสนาบารมีของพระสารีบุตรที่จับขอบปากบาตรไว้ท่านจึงฉันด้วยความอิ่มพอในวันนั้นก็ตายในวันนั้นนี่ที่ท่านพูดอย่างนี้นั่นผู้ที่เป็นก็เป็นมาแล้วอดอยากขาดแคลนก็เป็นมาแล้วตายก็ตายมาแล้วท่านเขียนไว้ทำไมท่านสอนไว้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเดินตามกันไปนี่แหละอย่าเดินตามความตนีทีเหนียวคนตนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ได้แก่เอาให้คบค้าสมาคมกับคนที่มีจิตใจเมตตากว้างขวางเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปที่ไหนเป็นมนุษย์ชาติเดียวกันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความเมตตาสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามที่เกิดที่มีอย่าให้เห็นแก่ใจตัวเองตัวของเราคนเดียวเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวย่อมมองข้ามคนอื่นไปหมดแล้วผลสุดท้ายก็เป็นผลที่ไม่ดีย้อนเข้ามาหาตัวเองนั่นแหละนี่ท่านสอนไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายได้เป็นคติเครื่องเตือนใจท่านก็ผ่านไปแล้วเรื่องราวก็ผ่านไปแล้วแต่สัตว์ทั้งหลายที่กำเนิดเดินตามเรื่องราวของกรรมดีกรรมชั่วกรรมความคับแคบความตีบตันและความกว้างขวางนี่กำลังก้าวเดินกันอยู่ใครจะก้าวเดินไปทางไหนถ้าก้าวเดินไปทางคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แก่เอาโดยสายเดียวคนนี้ก็จะไม่พ้นในความขาดแคลนของตัวเองในภพชาตินั้นนั้นจนได้นั่นแหละยังพากันมีความเมตตาจิตใจกว้างขวางต่อกันมนุษย์เรานี้เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกอยู่ด้วยกันก็เห็นอกเห็นใจกันควรสงเคราะห์สงหามีมากน้อยเพียงไรก็ให้สงเคราะห์สงหากันเป็นลำดับลำดานี่เป็นการสร้างความสมัครสมานความสนิทสนมความตายใจกันได้โดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำแต่อย่างใดเพราะความดีได้แก่การสงเคราะห์สงหานี้เป็นเครื่องประสานให้มีความสนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันได้โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นธรรมมีฐานะเป็นสำคัญความเมตตาเป็นสำคัญท่านสอนไว้เพื่อให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นมนุษย์เราก็อยู่กันเป็นผาสุกร่มเย็นกว้างแคบขนาดไหนมีแต่มนุษย์ที่มีจิตใจกว้างขวาง
จะเหลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันได้โลกจะกว้างก็มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันแต่โลกที่คับแคบตีบตันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีแต่ความคดความโกงรีดไถเราตามโอกาสของตนที่จะตักตัวเอาได้คนประเภทนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่กัดหนามกั้นทางตนเองเกิดก็เกิดในสถานที่ไม่พึงหวังขันอยู่ก็อยู่กับความคับแคบติดตามความทุกข์ความทรมานเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้นี่แหละธรรมท่านสอนผู้เป็นไปแล้วทั้งดีทั้งชั่วท่านก็ผ่านไปแล้วสำหรับเราทั้งหลายกำลังดำเนินเดินตามหลังท่านไปให้ยึดเอาแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมอันใดที่จะเป็นความเสียหายแก่ตนและส่วนรวมเช่นความตันหนีที่เหนียวความตีดตันอันตู้ความเห็นแก่ตัวนี้อยากใกล้ชิดติดพันกับมันมากเกินไปจะทำให้เสียเราไปตลอดเวลานี่ท่านก็สอนไว้เพื่อเราทั้งหลายนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปแล้วสาวกทั้งหลายผ่านไปแล้วท่านมีผู้มีคุณงามความดีท่านก็สร้างคุณงามความดีความดีหนุนขั้นไปถึงสุคติโลกสวรรค์เรียบร้อยแล้วสำหรับเรากำลังก้าวเดินจะไปภูมิใดจะไปทางต่ำหรือจะไปทางสูงให้วินิจฉัยตนให้ดีเพราะธรรมท่านสอนมาแล้วตั้งแต่บัดนี้ถ้าเรายึดตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมเราจะเป็นความสุขความเจริญไปคติใดก็มีแต่คติที่ดีงามเป็นที่สมหวังเป็นที่พึงใจตลอดไปเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีสร้างการสร้างความดีไม่เคยครึเคยล้าสมัยแต่ความชั่วนี้มีนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเป็นภัยให้พากันพินิจพิจารณาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีการให้ทานวันหนึ่งอย่าพากันเห็นแก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปให้มีแบ่งสรรปันส่วนจิตใจของเรานั่นแหละเป็นตัวสำคัญมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหิวโหยตลอดเวลาเพราะขาดธรรมเข้าสู่ใจเราต้องเมื่อได้กินอันนี้แบ่งกินอันนี้แบ่งทานอันนี้แบ่งไว้สำหรับกิจการด้วยความจำเป็นนั่นๆแต่ละครอบครัวขอให้มีการจัดแบ่งสรรปันส่วนไว้ด้วยดีการทำบุญให้ทานเป็นความจำเป็นสำหรับใจเราซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดมาทั่วหน้ากันเพราะบุญกุศลที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะการสร้างความดีของคนนั้นมีน้อยด้วยเหตุนี้ใจจึงมีความเดือดร้อนมีความเหือดแห้งจากคุณงามความดีที่จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนให้เป็นความสุขแก่ตนอยู่เรื่อยมาจึงต้องแบ่งสรรปันส่วนการทำบุญเราถวายพระวัตถุหรือถวายหรือให้ผู้ใดก็ตามวัตถุที่ให้ไปนั้นไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ไปตกนรกนะให้ผู้ใดก็เป็นประโยชน์ตามกาลเวลาที่ได้รับสิ่งเหล่านั้นไปเสวยเท่านั้นส่วนความดีงามที่เราบริจาคไปนั้นนั่นแหละจะพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานคือการให้ทานให้ไปแล้วบุญกุศลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ใจของเราใจของเราได้รับอัดรับธรรมเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมจิตใจก็เยือกเย็นมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหนุนตัวเองแล้วไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมได้นี่เรียกว่าใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของส่วนวัตถุที่เรานำมารับทานหรือการใช้ต่างๆนั้นเป็นส่วนร่างกายร่างกายนี้เป็นเครื่องประกันกันอยู่ในเวลาที่ลมหายใจยังอยู่นี่เท่านั้นเมื่อลมหายใจสิ้นไปแล้วใครจะอยู่หอปราสาทราชมณีกี่ห้องกี่หับก็ตามมีสมบัติเงินทองบริษัทบริวารมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ขาดสะบั้นไปพร้อมกันกับลมหายใจของผู้เป็นเจ้าของขาดไปนั่นแหละไม่มีอะไรเกิดประโยชน์แต่สิ่งที่จะต่อเนื่องกันไปในภพชาติข้างหน้านั้นไม่ใช่สมบัติเงินทองเข้าของเลือกสวนไร่นาอะไร
สิ่งเหล่านี้ทิ้งไว้ตามสภาพของมันคนนั้นตายแล้วคุณนี่มาแทนเป็นเจ้าของแทนเช่นเขามอบมรดกให้ลูกให้หลานมีกันอยู่กันไปรักษากันไปเพียงเท่านั้นส่วนใจไม่เป็นฉะนั้นตายแล้วถ้าจิตใจขาดคุณงามความดีจิตใจจะเคยเป็นเศรษฐีมาแต่เป็นมนุษย์เวลาตายไปแล้วก็คือคนจนนั่นเองทุกขตะเห็นใจในดวงใจของผู้คับแคบติดตันตะหนีถี่เหนียวนั่นแหละไม่มีบุญกุศลอะไรไหลเข้าสู่ใจได้เพราะเจ้าของตะหนีอันนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่มีคำว่าโกหกไม่เหมือนกิเลสที่โกหกหลอกลวงตลอดมานั่นเชื่อไม่ได้นะส่วนธรรมพระพุทธเจ้านี่เชื่อได้เชื่อเถิดว่าบาปมีพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเรียบร้อยแล้วเชื่อบุญให้เชื่อเถิดเชื่อนรกสวรรค์เชื่อเถิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้มาพอแล้วเต็มพระทัยจึงนำมาสอนโลกด้วยความสัตย์ความจริงไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อความต้มตุ๋นหลอกลวงโลกแต่อย่างใดเลยสอนมาด้วยความสัตย์ความจริงสร้างบารมีมาด้วยความสัตย์ความจริงยิ่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงผู้ใดปฏิบัติตามพระองค์แล้วผู้นั้นจะสมหวังเป็นลำดับลำดาไปแต่ผู้ใดที่ปฏิบัติตามกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจอันเดียวกันแล้วมันจะแยกทางไปทางกิเลสสร้างเสี้ยนสร้างน้ำสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตัวเองไปเกิดที่ไหนก็มีแต่เรื่องกรรมเจ้าของนั่นแหละที่ทำไม่ดีกลับมาเป็นภัยแต่ตัวเองแก่ตัวเองที่ว่าทำบาปบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงโลกพระพุทธเจ้าจึงสอนย้ำลงไปว่าบาปมีบุญมีมาทั้งกับทั้งกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เห็นพระจักรพระทัยแล้วจึงนำมาสอนโลกไม่เคยหลอกลวงต้มตุ๋นผู้ใดเลยนี่ให้เราแน่ใจอย่างนี้ถ้าเราตามแน่ตามกิเลสจะจมไปเรื่อยๆขอให้แน่ตามธรรมที่เป็นความสัตย์ความจริงจากศาสดาทุกๆพระองค์เช่นเวลานี้เราก็มีพระพุทธเจ้าชื่อสมณะโคดมคำสั่งสอนของท่านนั้นแหละเป็นศาสดาแทนพระองค์มาเป็นครูสอนเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้ขอให้ยึดหลักเกณฑ์อันนี้ไว้ให้ดีแล้วอย่าดื้อด้านหานธรรมอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงด้วยการไม่เชื่อบุญเชื่อบาปแล้วจะหาบตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาตัวเองนะให้ระวังให้ดีจุดนี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้ศาสดาองค์เอกเป็นครูทั้งสามโลกธาตุไอเราตัวเท่าอื่นจะแบบอวดศักดานุภาพเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะไปลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ที่ทรงสั่งสอนไปแล้วให้ชิบหายไปจากโลกนี้เป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ให้ฟังเสียงท่านผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมตาทิพย์หูทิพย์ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไอ้พวกเรามันตาบอดหูหนวกไปที่ไหนล้มลุกคลุกคลานเพราะด้วยการทำความชั่วช้าลามกละเกะละกะเต็มบ้านเต็มเมืองมีตั้งแต่คนทำความชั่วช้าลามกถีบเตะยันกันไปทะเลาะกันไปฆ่าฟันกันไปเพราะการทำความชั่วช้าลามกเนื่องมาจากหูหนวกตาบอดไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาผิดถูกดีชั่วประการใดเลยนั่นแหละให้พากันเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนตนเองฝืนไปเถอะเราฝืนเพื่อพระพุทธเจ้าไม่สิบไม่ชิบหายไม่พาล่มพาจมให้ฝืนกิเลสเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ชิบหายไวปัวแต่คล้อยตามกิเลสนี่จะมีแต่ความทุกข์ความลำบากเรื่อยๆไปนี่ เป็นภาคสอนพี่น้องทั้งหลายให้พากันเข้าใจเราเกิดมานี่มีฝั่งมีแดนมีกรรมเป็นที่อาศัยมากรรมสากมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสสาทายาโทปวิสามิเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นทายาทเรา
ทำกรรมอันดีหรือชั่วไว้กรรมนั้นก็ต้องเป็นของเราผู้อื่นผู้ใดที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนกรรมทั้งดีทั้งชั่วจากเราไปไม่ได้เป็นของเราเองนี่จึงเรียกว่ากรรมเราทำลงไปแล้วจะให้ใครมาจับจองหรือมาเป็นเจ้าของไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าของโดยหลักธรรมชาติทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทำชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาแก่ตัวเองทำดีเป็นผลดีขึ้นมาแก่ตัวของเราเองนี่จึงเรียกว่าเรามีกรรมเป็นของเราไม่เป็นของใครจะไปหยิบยื่นให้ผู้ใดไม่มีใครรับได้เป็นของใครของเรานั่นแหละพากันจดจำให้ฝืนนะพี่น้องทั้งหลายหลวงตาที่มาสอนนี่สอนด้วยความเมตตาล้วนจึงเรียนว่าสอนด้วยความเป็นกันเองระหว่างลูกระหว่างหลานสอนให้พากันพินิจพิจารณาหลวงตานี้ได้ลงในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าว่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีบิดล้านเปอร์เซ็นต์ก็เต็มล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานไปวัดไปว่าเคยไปกับผู้ใหญ่เหมือนกัน เวลาเป็นเด็กผู้ใหญ่พาไปวัดไปว่าก็ไปแล้วยังมีการใส่บาตรตั้งแต่เป็นเด็กเราก็เคยใส่บาตรล้มลุกคลุกคลานไปงานเวลาบวชมาเรียนหนังสือก็เรียนเรียนไประลึกไปเรียนไปลึกไปเรียนไปตรงไหนสะดุดใจตลอดพระพุทธเจ้าตำหนิอย่างนั้นตำหนิอย่างนั้นเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเราก็เอกใจไปเรื่อยแล้วแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยจนกระทั่งได้ออกประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างแท้จริงคือออกกรรมฐานเพราะมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเป็นเชื้ออยู่ตั้งแต่เวลาเรียนหนังสืออยู่มีความรักใคร่ใกล้ชิดต่อศีลต่อธรรมต่อการภาวนาตลอดมาแต่ไม่กล้าพูดให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟังหากเป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเองจนกระทั่งเรียนจบด้วยความตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าเราเรียนจบเป็นปริญญา3ประโยคแล้วความรู้ความซึ่งเป็นแนวทางเดินนี่พอเป็นพอไปเราไม่เรียกว่าไม่จนการก้าวเดินเพื่อธรรมของเจ้าเราได้เรียนมาแล้วนักธรรมก็ตรีโทเอกก็ได้หมดแล้วปริยันก็ได้มหาสามประโยคนี่ควรกันแล้วกับการก้าวเดินของเราเพราะเหล่านี้เป็นแบบแปลนแผนผังคือธรรมที่เราเรียนมานี้เราก้าวเดินออกอย่างนี้เข้าสู่กรรมฐานเลยนี่แหละได้เล่าเรื่องความเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายฟังตั้งแต่ก้าวออกเดินก็ตะเกียกตะกายแต่เพราะกำลังใจมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเรียกว่าสุดหัวใจตลอดไปเพราะฉะนั้นความอุตส่าห์พยายามทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็บึกก็บึกกิเลสตัวดื้อตัวด้านมันก็ดื้อของมันทำก็เข็นฆ่ากันไปเรื่อยเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยสู้กันไม่หยุดไม่ถอยจิตใจก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานจิตใจเคยว่าวุ่นขุ่นมัวประจำจิตใจของตัวเองตั้งแต่วันเกิดมาแต่ในเวลาเราได้อบรมทางด้านจิตใจมากเข้าจิตใจก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาจากนั้นก็หนาแน่นขึ้นด้วยความเป็นสมาธิหนาแน่นมั่นคงและก้าวเข้าสู่วิปัสสนาคือปัญญาจิตใจยิ่งมีความสว่างสวยกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสซึ่งเป็นตัวภัยคือความโลภความโกรธราคะตัณหานั้นจางลงธรรมะมีความสว่างสวยเบาวิวในใจปรากฏกระจ่างขึ้นเป็นลำดับลำดาความภาคความเพียรเอาไม่หยุดไม่ถอยตลอดมาตั้งแต่การบำเพ็ญเบื้องต้นที่ออกกรรมฐานเป็นเวลา9ปีเต็มเรียนหนังสืออยู่7ปีพอสำเร็จเป็นขั้นมหาปริญญา3ประโยคครบกับคำอธิษฐานของเราว่าได้ปริญญา3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเพราะเท่ากับเราได้แบบแปลนแผนผังพอแล้วเราจะนำปริยัตินี้ออกปลูกมรรคปลูกผลด้วยการภาวนาของเราเราก็ทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบแปลนเหล่านี้ไม่บกพร่องแล้วเราจึงได้นำเอาธรรมนี้ออกไปปฏิบัติก้าวขึ้นโดยลำดับลำดาจิตใจมีความสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆความสว่างของใจกับความสว่างของแสงไฟหรือความสว่างของพระอาทิตย์นี่ผิดกันมากราวฟ้ากับดิน
ต่างกันขนาดนั้นแหละความสว่างของใจพูดไม่ถูกแต่ประจักษ์ภายในจิตใจและอัศจรรย์ความสว่างนั้นๆด้วยไม่ได้เหมือนความสว่างภายนอกพระอาทิตย์มันจะมีร้อยดวงก็ไม่เห็นอัศจรรย์กับมันอะไรจะสว่างขนาดไหนใครก็เห็นรู้ด้วยกันไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดแต่ความอัศจรรย์เกิดขึ้นจากความสว่างสวายภายในจิตใจนี้แปลกประหลาดอัศจรรย์ตื่นเต้นตลอดไปเลยนี่แหละจึงทำให้ความภาคความเพียรหนุนหลังไปเรื่อยนี่ฟังนี่ท่านอะไรทำมีอยู่ไหมมรรคผลนิพพานมีอยู่ไหมในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราหรือท่านมาสอนแบบดวงโลกหรือให้ฟังตามที่ก้าวเดินไปนี้ซึ่งนำมาแสดงเพื่อเป็นคติต่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายว่าการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญเมื่อไหร่บำเพ็ญบุญเป็นบุญมาตลอดบำเพ็ญเดินตามกิเลสเป็นกิเลสไปตลอดจนกระทั่งถึงทันล่มจมหมดความหมายในคนคนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาเป็นสัตว์นรกไปได้นี่เพราะการทำชั่วความชั่วให้ผลนี่เรามาทำความดีความดีให้ผลตั้งแต่เริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยชะล้างไม่ถอยจิตใจมีความสงบเย็นใจแน่นหนามั่นคงจากนั้นก้าวเข้าสู่ปัญญามีความสว่างไสวสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วประหนึ่งว่าสุดวิสัยของเราที่จะรู้ได้เห็นได้ตามพระองค์ที่สอนไว้แล้วแล้วก็กลับกลายมาเป็นความพอดิบพอดีแก่นิสัยวาสนาของเรา แม้เป็นตัวเท่าหนูนี่ก็ตามท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอะไรที่อยู่ในวิสัยของเรายอมรับยอมรับเพราะมันรู้จริงๆเห็นจริงๆภายในจิตใจนี่แหละถึงจะเป็นตัวหนูตาหนูไม่ใหญ่เหมือนตาช้างหนูก็เห็นเต็มตาหนูตาช้างเห็นเต็มตาช้างภูมิของศาสดาท่านก็เห็นเต็มภูมิท่านภูมิของหนูอย่างเราเราก็เห็นเต็มภูมิของเราไม่สงสัยในการรู้การเห็นของตัวเองด้วยและกราบพระพุทธเจ้าลาบไปเป็นลำดับลำดานี่แหละการบำเพ็ญก็ยิ่งหนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นที่นี่ขอย้อนหลังกล่าวกับเรื่องย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องทำความดีเบื้องต้นมันฝืนมันไม่อยากไปถ้าหลอกปอกเปิดลากเข็นมันไปมันก็ไม่อยากทำความดีนะนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมาลากเข็นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยราบลื่นไปราบลื่นไปจนกระทั่งจิตใจก้าวเข้าสู่วิปัสสนาเห็นโทษแห่งความทุกข์ทั้งหลายเต็มหัวใจแล้วที่นี่ความเพียรไม่ต้องบอกเลยความเพียรนี้ต้องรั้งเอาไว้นะเรียกว่าเพียรเราไม่อยากว่าเพียรคือไม่มีอะไรที่จะเพียรมีตั้งแต่พุ่งต้องได้รั้งเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักหลับจักนอนจะมีแต่การประกอบความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวมันจะเลยเถิดแขวงความพอดีไปเสียเราจึงต้องได้พักเอาไว้ยับยั้งเอาไว้นี่ล่ะถึงความขั้นความเพียรขั้นของจิตที่เห็นโทษของกิเลสทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนเราเห็นคุณของมันทั้งนั้นแหละกิเลสก่อนมันนี้หลับสนิทหลับสนิทไปเลยฉะนั้นเวลาเข้าสู่วิปัสสนาคือความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นทั้งกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมองเห็นอะไรเมื่อเราเทียบแล้วก็มองเห็นอันนี้ก็คือนี่คืองูจงอางนี่คือสามเหลี่ยมเนี่ยนี่คืองูเห่านี่แหละกิเลสแต่ละประเภทมันเหมือนงูเห่างูจงอางเหมือนงูสามเหลี่ยมแต่ก่อนนอนพันกันอยู่เราก็ไม่เห็นนะมันก็เป็นจงอางสามเหลี่ยมอยู่นั่นแหละแต่ก่อนแต่เราไม่เห็นตายก็ตายไปแต่ไม่เคยเห็นละก็คือจิตที่โง่เขลาบ่ปัญญานอนกอดกันอยู่นั่นแหละกับกองทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่เห็นกองทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากกิเลสคือตัวจงอางตัวสามเหลี่ยมตัวงูเห่านี่แหละเราไม่รู้ที่พอถึงขั้นรู้แล้วนี่มันรู้จริงๆนะรู้ถึงขนาดที่ว่าจะไม่หลับไม่นอนจะให้หลุดให้พ้นจากกิเลสในขณะนี้ยิ่งดีในขณะนั้นยิ่งดีที่จะให้เป็นวันนั้นวันนี้มันไม่อยากไปพูดถึงเอาสดร้อนให้รู้ให้พ้นจากทุกในขณะนี้นี่แหละขณะที่ความเพียรถึงขนาดที่ว่ายับยั้งกันไว้เลยต้องบังคับให้นอนไม่นอนไม่ได้มันจะพุ่งตลอดพักสมาธิก็ให้พักสงบใจพักในการหลับนอนก็ให้พักลั้งเอาไว้นะถ้าจะมันมีความสมัครใจอยากหลับอยากนอนไม่สมัครมีแต่จะพิจารณาแก้กิเลส
ฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสพวกจงอางพวกงูเห่างูสามเหลี่ยมนี้ตลอดไปเท่านั้นถ้าสามตัวนี้ซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆของกิเลสทั้งหลายไม่ขาดสะบั้นไปจากใจเลยแล้วตายก็ตายนี่ถึงขั้นมันชะละท่านทั้งหลายให้ฟังนี่ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายว่าธรรมเป็นของจริงขนาดไหนสดๆร้อนๆไหมผลที่ปรากฏนี่สดๆร้อนๆดังที่ว่ามานี่พิจารณาไปจนไม่มีวันมีคืนมืดแจ้งมันมีแต่มืดกับแจ้งกิเลสกับหัวใจพันกันอยู่ตลอดเวลาเอาให้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปสุดท้ายก็เป็นดังนั้นจริงๆเอาจนเต็มเหนี่ยวแล้วฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยเราเกิดมากี่ปีจึงไม่ได้มาจึงได้มาปรากฏกรรมธรรมที่เลิศเลยประเสริฐสุดเหตุสุดผลสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายในขั้นถึงขั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมีตั้งแต่ธรรมธาตุความเลิศเลอของใจที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเท่านั้นเต็มอยู่ที่หัวใจมองดูโลกธาตุนี้สว่างจ้าไปหมดเลยที่นี่เหมือนกับมองดูมูดดูคูดไปนะแต่ก่อนเราก็เคยเป็นมูดเป็นคูดจมอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เราก็พอใจแต่เวลามันหลุดขึ้นมาแล้วมันกลับไม่พอใจเกิดความสลดสังเวชในสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายมากี่แก่กี่กันล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสกล่อมไม่ให้ดูเนื้อดูตัวเลือกว่าไม่มีความเคล็ดลับอิ่มพอคือกิเลสหลอกสัตว์โลกทีนี้พอทำเข้ามากล่อมฉะนั้นก็เห็นนะที่ทีนี้เห็นโทษเห็นภัยโดยลำดับดาจนกระทั่งความเพียรได้รั้งเอาไว้ไม่ล้างมันจะตายมันจะเลยเถิดต้องเอากันอย่างหนักถึงได้เห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจใครจะว่าอย่างไรเชื่ออย่างไรก็ตามไม่เชื่อก็ตามลงได้ประจักษ์กับหัวใจแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นท่านไปสอนท่านไปถามใครใครมาเป็นสักขีพยานของศาสนาองค์เอกจึงจะสมบูรณ์ในการสั่งสอนสัตว์และ สมบูรณ์ในความรู้ความมีในธรรมอะไรไม่มีใครสอนสมบูรณ์เต็มที่ในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่ขณะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเพราะกิเลสเป็นตัวปิดบังหุ้มห่อมืดมิดปิดตาไม่มีอะไรเกินกิเลสธรรมก็ไม่มีอะไรเกินธรรมสว่างกระจ่างแจ้งคือธรรมกำจัดความมืดบอดออกจากใจแล้วตัดสรุปผางขึ้นมานั่นแหละศาสดาองค์เอกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครเลยสุดยอดนั่นแหละสั่งสอนสรรโลกด้วยความสุดยอดแห่งธรรมด้วยความเลิศเลอของธรรมแล้วจะผิดไปไหนฟังที่กิเลสมันมีตั้งแต่มูดแต่พูดเต็มตัวของมันทำไมเราจึงในชอบพอนักหนาเราฟังเสียงธรรมบ้างสิธรรมมีสะอาดสะอ้านเลิศเลอขนาดไหนไม่มีอะไรเกินธรรมเราก็พยายามบึกบืนตัวของเราบ้างสินี่ละนี่ละผลแห่งการปฏิบัติให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี่พูดในฐานะลูกๆหลานๆเป็นกันเองให้ฟังว่าธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงมรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีสดๆร้อนๆทั้งบาปทั้งบุญทั้งกิเลสทั้งธรรมสดๆร้อนๆในการใครเอื้อมไปทางกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจด้วยกันก็เป็นกิเลสไปสร้างฟืนสร้างไฟเผาเจ้าของตลอดไปใครเอื้อมมาทางอัตทางธรรมทางบุญทางกุศลก็เป็นบุญกุศลส่งเสริมจิตใจของตนให้มีความสงบร่มเย็นและแน่นหนามั่นคงต่อไปในภพชาติต่างๆจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นจากบุญจากกุศลที่สร้างอยู่ไม่ถอยนี่ทั้งนั้นนี่บุญกุศลอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายอย่าไปเอาดินฟ้าอากาศมาวัดมาตวงมาหลอกลวงต้มตุ๋นพวกเรานะสมัยนั้นดีมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีก็สมัยนั้นท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากจิตใจกลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วสมัยนี้ใครเป็นผู้ที่ไปสนใจในอัตในธรรมมีแต่ลงนิเทศละครนบำลำเปาเป็นบ้ากันทั่วโลกทั่วดินแดนนั่นหรือเป็นมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็มรรคผลนิพพานของกิเลสนั่นแหละไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานของศาสดาเอกที่สอนโลกเพื่อความหลุดพ้นนี่เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้ธรรมะท่านแสดงไว้ในบทธรรมคุณว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมอากาลิโกฟังสิสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่ต้องตีไม่มีที่จะขาดจะเกินอะไรพอดีแล้วอากาลิโกให้ผลตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลามาทำลายได้เลยก็คือธรรมของพระพุทธเจ้า
แล้วกิเลสก็เป็นอากาลิโกใครเอื้อมไปทางกิเลสก็เป็นกิเลสเป็นกองทุกข์ขึ้นมาใครเอื้อมไปทางอัตทางธรรมทางบุญทางกุศลก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในหัวใจของเราทุกคนนั่นแหละใจนี้ไม่เคยตายขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจนะหลวงตานี้สอนอย่างถึงใจเลยเดียวหลวงตาได้ติดตามหัวใจดวงนี้มาตั้งแต่วันออกปฏิบัติใจดวงนี้ว่าไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่มันอะไรมันไปเกิดยังไงยังไงนี่เกิดตายเกิดตายแต่กิเลสมันลบไปเลยว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่คือเรื่องของกิเลสมันทำให้สัตว์อิจฉาละอาใจในการที่จะสร้างความดีทั้งหลายทำตามความอยากความทะเยอทะยานเป็นกิเลสตายแล้วมันไม่สูญจมในนรกสูญไปที่ไหนสัตว์โลกในนรกมันมีน้อยเมื่อไหร่แล้วมันสูญไปไหนถ้าสูญมันจะมีสัตว์อยู่ในโลกหรือนี่ละจิตดวงนี้แหละมันไม่สูญบาปมันก็ติดหัวใจบุญติดหัวใจบุญเมื่อติดหัวใจมากเข้าก็พาไปทางดีพ้นทุกข์ไปได้บาปถ้าติดหัวใจมากมันก็ลงในนรกอเวจีไปได้นี่จากใจดวงไม่สูญนี่แหละจะทุกข์จะยากลำบากขนาดไหนยอมรับว่าทุกข์สำหรับใจแล้วไม่มีสูญหากยอมรับว่าทุกข์นี่แหละพ้นจากอันนั้นมาแล้วมาสร้างความดีจนเต็มภูมิแล้วหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ก็ไม่สูญเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะมหานิพพานคือใจดวงนี้เองแต่เป็นใจที่ซักฟอกบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไปสู่นิพพานเป็นความเที่ยงตรงขึ้นมาไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไปรบกวนเลยก็คือนิพพานของท่านผู้มีจิตบริสุทธิ์นั่นแหละยังขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าลืมเนื้อลืมตัวศาสดาองค์เอกเป็นของเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันบำเพ็ญภาวนาจิตใจจะได้รับความสงบเย็นใจสงบเย็นใจนี่คือรากฐานของพุทธศาสนาคือการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยรากเหง้าของพุทธศาสนาอยู่กับการภาวนาการให้ทานการรักษาศีลอย่างอื่นและสร้างความดีอย่างอื่นใดก็ตามเมื่อมีการภาวนาสนับสนุนแล้วกิจการงานอันชอบธรรมเหล่านั้นจะค่อยหนาแน่นมั่นคงมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งการภาวนาของเราเป็นรากฐานสำคัญคอยตักคอยเตือนคอยสะกิดอยู่เสมอนี่แหละให้พากันจดจำเอานะและศาสนาเวลานี้จะเหลือตั้งแต่คัมภีร์นะจะไม่มีคนผู้ปฏิบัติอัตธรรมไปที่ไหนก็มีคัมภีร์เต็มวัดเต็มวาในบ้านในเรือนก็มีพระพุทธรูปก็มีในวัดก็มาสร้างตั้งแต่วัตถุนิยมนิยมนิยมไม่สร้างหัวใจตัวเองพระพุทธรูปเต็มวัดเต็มวาในบ้านของคนก็เต็มมันสร้างง่ายสร้างพระพุทธรูปสร้างง่ายสร้างนั้นสร้างนี้สร้างง่ายแต่สร้างจิตใจนี่มันถือว่าสร้างยากไม่สนใจสร้างจิตใจจึงไม่มีทางดีเพราะงั้นจะให้พากันสร้างจิตใจในธรรมนั้นท่านสอนไว้สอนเรานะในคัมภีร์นี่ชี้บอกมาหาตัวบุคคลนี่แหละให้ปฏิบัติตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเองผิดก็คือเราผิดคัมภีร์ท่านไม่ได้ผิดว่าดีว่าชั่วคัมภีร์บอกไว้เฉยคัมภีร์ไม่ตกนรกคัมภีร์ไม่ไปสวรรค์นิพพานผู้จะตกนรกหมกไหม้และไปสวรรค์นิพพานคือตัวของเราจึงนำคัมภีร์ที่เรียนแล้วเข้ามาสั่งสอนตัวเองเพื่อจะได้ลบปีกตัวในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วก้าวเข้าสู่ความดีด้วยความรักใกล้ชิดสนิทกับธรรมบำเพ็ญธรรมแล้วความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะค่อยมีขึ้นภายในจิตใจของเรา นี่การปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนานี่เป็นสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งพระของเรานั้นแหละเป็นชั้นเอกผู้บวชมาในพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลท่านสอนให้ภาวนาเป็นอันดับแรกเลยนะพระบวชเข้ามานี่ก็ลุกขมูลเซนาสนังไล่เขาป่าเข้าเขาให้ไปอยู่ลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาให้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในสถานที่เช่นนั้นซึ่งไม่มีอะไรรบกวนการประกอบความเพียรก็สะดวกสบายขอให้เธอทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามและบำเพ็ญทำอยู่ในสถานที่นั่นตลอดชีวิตเถิดนี่ท่านสอนพระเพราะงั้นพระลูกพระหลานที่เต็มอยู่ในศาลาหลังนี้ก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าบวชมามีตะโกนผมโกนคิ้วเอาผ้าเหลืองๆมาครองไปกี่ชั้นก็ตามถ้าหัวใจเรามันด้านมันไม่สนใจกับอัดกับทำแล้วเอาผ้าเหลืองหนากี่ชั้นมันก็มีแต่ผ้าเหลืองตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดไม่อยากก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรถ้าไม่ทำตัวให้เป็นคนดีต้องทำตัวให้เป็นคนดีจะเป็นพระดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรา
มีความใกล้ชิดติดพันกับศีลตั้งแต่บวชมาอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุไปได้ให้ได้ชมศีลของตนเป็นความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นก็ชมธรรมคือสมาธิคือภาวนาให้อุตส่าห์พยายามอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนก็ตามการบำเพ็ญภาวนาถือเป็นงานจำเป็นของพระเพราะงานของพระไม่มีการถากไร่ไถนาการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนอะไรไม่มีมีตั้งแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระในครั้งพุทธกาลมันมาแตกแขนงเอาทุกวันนี่คืองานเทวทัตมันมากมันแทรกเข้าไปในศาสนาศาสนาเลยกลายเป็นงานสกปรกเป็นช่วงเป็นฐานไปได้เพราะงานของกิเลสมันเข้าเหยียบย่ำทำลายธรรมเนื่องจากความเห็นแก่ได้เห็นแก่ร่ำแก่รวยความมักใจไฟสูงอยากโอ้อยากอวดอยากมีลวดลายต่างๆให้เข้ารับลือถือหน้าว่าตัวเก่งตัวดีวิเศษวิโสวิเศษวิโสด้วยช่วงด้วยฐานใครจะไปนับถือพระพุทธเจ้าวิเศษด้วยธรรมพระสาวกท่านวิเศษด้วยธรรมแล้ววิเศษด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาวิเศษด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อยากร่ำอยากรวยอยากมีชื่อเสียงโด่งดังให้คนเคารพนับถือหัวร้อนๆใครจะไปนับถือนับถือวิ่งไปตามกิเลสตัณหานับถือส้วมฐานใครจะไปนับถือกิเลสตัณหาคือส้วมคือฐานต้องเป็นผู้ปฏิบัติรักใคร่ใกล้ชิดต่อศีลต่อธรรมมีหิริโอตตปะตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายด้วยอัดด้วยธรรมพวกประชาชนเขามองเห็นเขาก็เย็นอกเย็นใจกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของเขาถ้าเราไม่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีก็ต้องทำตัวให้ดีบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนะศาสนาจะล่มจมไปเรื่อยๆนะถ้าพระเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเพราะพระเราเป็นหัวหน้าทีเดียวประชาชนญาติโยมเขาไม่กล้าตำหนิติเตียนนอกจากพวกเราไม่แนะนำสั่งสอนตำหนิติเตียนกันเองแล้วไม่มีใครเตือนล่ะเขาเก่งผ้าเหลืองนั่นแหละเขาไม่ได้เก่งอะไรแล้วกับความชั่วของพระแต่เขาเก่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองนี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายครองมาเป็นประจำมีฤทธาศักดานุภาพมากถ้าไปตำหนิเขาไปแล้วมันอาจมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ผ้าเหลืองมีฤทธาศักดานุภาพมากอยู่นะคนชั่วไปแฝงอยู่ในผ้าเหลืองมันก็สนุกทำความชั่วได้อย่างพวกอรัชิตาหาความละอายต่อบาปต่อกรรมไม่ได้ทั้งที่เป็นพระมันก็ซ่อนตัวอยู่ในเพศของพระนั่นแหละไปทำความชั่วชาติละโมกทำลายบ้านชาติบ้านเมืองให้ชิบหายร่มจมไปนี่เพราะความไม่มีหิริโอตตปะของพระอาศัยผ้าเหลืองครอบหัวแล้วสร้างความชั่วชาติละโมกให้ชาติบ้านเมืองได้เสียหายล่มจมไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเราเป็นพระให้เป็นพระลูกศิษย์ตถาคตอย่าเป็นพระที่แอบกินอยู่กับผ้าเหลืองนะให้เป็นพระที่กราบไหว้บูชาเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจบิณฑบาตได้อะไรมาก็มาเถอะเขามีอะไรเขาก็ใส่บาตรให้เราพอมาฉันพอเป็นไปในวันหนึ่งแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมให้หนักแน่นมั่นคงอย่าปล่อยอย่าวางอันนี้เป็นสมบัติของเราแท้ส่วนปัจจัยนั้นเราไปอยู่ที่ไหนไม่อดตายเมืองไทยเรานะไปที่ไหนบิณฑบาตเราหลวงตานี่ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยไปที่ไหนไม่เคยได้ถือบาตรเปล่ามานะเต็มบาตรนี่เขาไม่ได้อัดอั้นเขาไม่ได้อดและอยากมันขาดแคลนตั้งแต่ภาคของเราอาศัยเขามากินแล้วขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอสร้างแต่ช่วงแต่ฐานคือความไม่ดีทั้งหลายให้ใส่ตัวให้สกปรกสมมแล้วใส่ชาติบ้านเมืองให้เสียหายร่มจมไปตามๆกันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับพระเราซึ่งเป็นเพศที่สงบร่มเย็นแต่กลายเป็นเพศที่ยุ่ยแย่ก่อกวนโลกทั้งหลายด้วยเพศผ้าเหลืองๆอย่าให้มีในพุทธศาสนาของเราซึ่งไม่เคยมีอยู่แล้วอย่าให้มีอย่าให้เกิดขึ้นมาวันนี้การแสดงธรรมสอนลูกสอนหลานก็ได้สอนไว้แล้วตั้งแต่หลวงตาได้ดำเนินโดยวิธีการให้ท่านทั้งหลายฟังตะกี้นี้แหละนั่นให้ดำเนินตามนั้นนะการภาวนาให้ทำอย่างนั้นผลจะเป็นอย่างนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้ดำเนินตามนั้นแล้วเรื่องมรรคเรื่องผลเราจะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่มีอื่นที่จะมาขัดมาแย้งไปได้ถ้าเราไม่ขัดแย้งตัวของเราเองทำกันด้วยตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจเราทุกคนความชั่วก็อยู่กับหัวใจของเราอย่าทำมันก็ไม่มีความชั่วความดีทำลงไปก็มีความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลสุดท้ายพ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยและการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวลาขอ
ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยเว้ยใครเหนื่อยจะไปเหนื่อยชั่วโมง8นาทีครับผมฮะชั่วโมงกับ8นาทีครับผมแน่เท่าไหร่8นาทีครับนั่นชั่วโมง8โอ้วันนี้ก็นานอยู่นะเช็ดเร่งเหนื่อยมากวันเป็นไงล่ะที่วันนี้เอาไปทุกแบบฮะตอนหลังนี่สอนลูกสอนหลานพระดีครับผมไอ้พวกนั่นมาหรือยังล่ะไอ้พวกแขนขีดแขนขอมาหรือยังไปดูสิเขามาหรือยังเขาพวกแขนขีดแขนขอถ้าเขามาแล้วหาท่านหลังออกแผ่นบิ่งนะมาทำบ่ได้แล้วตายยังเขานะเราเป็นฝ่ายผิดต้องยอมรับสิเข้าใจไหมล่ะนี่ผ้าป่าบ้านใหม่บ้านใหม่อำเภอบ้านผืออุดรธานีถวายผ้าป่าช่วยชาติเป็นเงินบาท 10,000 บาทดอลลาร์ 79 ดอนอนุโมทนาตามนี้นะเอาละท่านั้นละมันเหนื่อยแล้วโอ้โทษโทษเทศทุกวันเหนื่อยทุกวันในช่วงนี้ศรัทธาสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์หลวงตามหาบัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นการทอดถวายผ้าป่าช่วยชาติโดยคณะศรัทธาสาธุชนได้รวมนำพลังเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของพี่น้องปวงชนชาวไทยครับไปทางอื่นไปเรื่อยเลยนั่งสไปครับผมนั่งสไปวันสไปสไปจะมีคันบ้างไม่มากนะไม่เอามากไม่ไรฉันพอไม่ให้มันคันนะขณะนี้ขอให้ท่านศรัทธาสาธุชนได้เตรียมต้นเงินต้นทองเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งท่านรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าช่วยชาตินะครับสำหรับกำหนดการในวันนี้นั้นนะครับหลังจากนี้จะเป็นการถวายผ้าป่าช่วยชาติเวลาประมาณ 15:00 น.ตรงนะพระสงฆ์ทั้งหมดสวดมาติกาบังสุกุลถวายวารณาบัตรรับจตุปัจจัยพระมหาเถระ15รูปขึ้นชักผ้ามหาบังสุกุลต่อด้วยวางดอกไม้จันทร์เวลาประมาณ 16:00 น.หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขึ้นชักผ้ามหาบังสุกุลเป็นกรณีพิเศษคิดเอาขอมากนั่งเอาคิกเอาขอมากนี่ล่ะนู่นเขาแขนเอาคิกเอาขอมาแล้วหรือเอามาล่ะนู่นเราต้องระวังนะเราผิดล่ะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องผ้าป่าท่านสารายทราบเพราะพูดตลอดมา เลยแยกธรรมะไปทางอื่นเลยลืมเรื่องผ้าป่าไปเจ้าวันนี้เพราะเรามันพอเข้าใจกันมาหลายปีแล้วแหละนะเรื่องผ้าป่าเพื่อช่วยชาติของเราวันนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงไปแง่อื่นเจ้าวันนี้นะเวลากำลังวังชาไม่พอมากับใครวะโอ้เก่งนะมาถึงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมาถึงเมื่อไหร่ลูกมาถึง11โมงเจ้าค่ะ11โมงเจ้าค่ะออกจากนครยกตี5เจ้าค่ะตี5มาถึงเท่าไหร่11โมง6นั่นในขณะนี้คณะศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่ากำลังเตรียมต้นผ้าป่าต้นเงินต้นทองนะครับและขออนุโมทนาบุญไปยังคณะแพทย์พยาบาลอาสาจากโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้บริการในงานนี้ด้วยตลอดจนองค์การโทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์และการไฟฟ้าอำเภอสมเด็จให้ความสะดวกในเรื่องของการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเพิ่มโทรศัพท์เป็นกรณีพิเศษให้สามารถถ่ายทอดได้ทางวิทยุและอินเทอร์เน็ตครับเอาผ่านที่ไหนที่เจ็บที่ไหนก็เจ็บเอาเจ็บเอามามีถุงอะไรใส่ละเอานั่นครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรองผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์แนะนำกล่าวคำถวายผ้าป่าช่วยชาติขอกราบเรียนเชิญครับเหนื่อยนะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับว่าตามนะครับอิมานิลงหน้าลงหลังเลยนะมะยังพันเตปังสุกุละจีวรานิ
สัปปะริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสีละวันโตอิมานิปังสุกุละจิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้มีศีลเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้มีศีลเจริญขอท่านผู้มีศีลเจริญจงรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญนิดนึงตอนนี้ถ่ายทองก่อนวางเลยครับวางครับวางเลยครับวางเลยครับต้องทำวางเลยนะครับ
ค่ะมานำกันหลังคุณติให้พร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 ยะถาวาริวะหาปุราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ
ภาวันตุเตจบแล้วนี่ก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยของเราเว้ยเหนื่อยมากก็เหนื่อยมากอะไรก็ทุ่งไปหมดเต็มไปหมดเอ็มครับผมเอ็มเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยทำสหายเหมือนกันมาฮัลโหลครับครูบาอาจารย์ที่เคารพนะครับกรุณาเข้าที่นะครับอีกสักครู่จะได้กราบนิมนต์มาติกาบังสกุลรวมนะครับนิมนต์เข้าที่นะครับส่งต่อได้เลยค่ะขอให้ทางเจ้าหน้าที่เช็คงานสักนิดนึงนะครับอีกสักครู่จะได้กราบลาธนาพระเดชพระคุณได้ต่อจากกำลังจะได้เสร็จพิธีในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะได้กราบรัตนาพระมหาเถระอีก15รูปนะครับขึ้นพิจารณาข้าพระคุณบนเมนนะครับได้ๆค่ะที่ไหนครับที่บ้านของที่บ้านนี่เหรอครับของที่บ้านนี่ครับขึ้นคนที่15บาทบอกไว้ที่ผ้าครับบอกที่ผ้านะครับต้นเงินถ้าเหลือนะครับใครหนึ่งก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับทองคำ10บาทครับ10บาท50ค่ะทอง10บาท50นำมาเจ้าค่ะเฮ้ยต้องด้วยงั้น2องค์นะงั้น2องค์นะค่ะแล้วก็กลับเลยกลับเลยออกค่ะแล้วก็ผู้เคียนค่ะผู้เคียนเจ้าค่ะครับผู้เคียนเจ้าค่ะหลังไม่มีทองนะใช่ไหมไม่มีแล้วมั้งเรากำลังจับตรงสำคัญจะมาไม่ได้จับตัวจังหวะโอ้ในระหว่างตรงนั้นนะอันใหญ่ใหญ่ตรงนั้นเลยละกันวันหัวครับลูกวันหัวครับวันหัวครับชัดชัดมาในงานร่วมในงานเงินสดผู้เขียนเจ้าป่าชัดเจ้าป่าชัดค่ะชัดเงินค่ะแล้วแกะครับผมแกะตรงนี้เลยครับเพราะต้นมันใหญ่ครับผมข้าครับทำเลยครับฟังครับคุณข้าเลยครับร้อยคุณข้าเลยครับคุณข้าเลยครับ
้